เรากลับมาที่ข่าวของเรากันต่อนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ในแง่มุมของการเมืองเนี่ยนะฮะเรื่องราวของสูตรคำนวณรายชื่อตอนนี้กำลังเป็นประเด็นฮิตฮอตเลยนะครับวันนี้พูดกันทั้งวันเลยนะครับหลายๆสำนักข่าวก็เอามาพูดกันนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับยกเรื่องของสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนี่แหละนะครับโดยยกเอานะครับขออภัยยกเอานะฮะบทความของคุณอัสดางนะครับยมนาคนะครับเป็นนักวิชาการอิสระนะครับท่านได้ออกมาโพสต์ที่ Facebook นะครับเอ็ดดี้อัสยาอัสดางยมนาคนะครับถึงเรื่องการแก้กฎหมายลูกนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการก็คือสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย100นะคุณผู้ชมโดยเป็นการนำผลรวมคะแนนพรรคของทุกพรรคทั่วประเทศมาหารด้วย100ซึ่งนะหาร100เนี่ยจะทำให้พรรคใหญ่นะครับกวาดคะแนนเสียงไปถึงขั้นแลนด์สไลด์เนี่ยได้ไม่ยากเลยแล้วก็อาจจะทำให้พรรคเล็กเนี่ยสูญพันธุ์ไปเลยนะฮะซึ่งจะเป็นไปตามที่พี่โทสั่งนะพี่โทนี่ก็คุณผู้ชมก็คงจะทราบว่าโทไหนนะครับนะฮะโทนั่นโทนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสั่งให้ลูกสาวประกาศการแลนด์สไลด์ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปตามฝันที่พี่โทจะได้แลนสไลด์กลับบ้านตรงประตูหน้าแบบเท่ๆนะครับพี่โทน้องเอกเขาจับมือกันผลักดันสูตรหารร้อยนะครับถ้าพรรคฝ่ายรัฐบาลหลงกลหรือว่าบ้าจี้ไปตามเขาอะไรจะเกิดขึ้นนะอาจารย์บอกไม่อยากจะคิดนะครับสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย100นะครับคือเกมที่จะทำให้เพื่อไทยแลนสไลด์ได้หรือไม่ซึ่งเรานะซึ่งจะทำให้เราได้นายกหญิงนะฮะนามสกุลชินวัตรเป็นคนที่2หรือเปล่านะครับคปชรมีไพ่ดีอยู่ในมือหวังว่าจะไม่ทำให้เสียของนะครับนะอาจารย์บอกขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ออกมากล่าวก่อนการประชุมครม.นะครับว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วเรื่องนี้แล้วแต่วิปรัฐบาลจะหารือออกมาอย่างไรนะมาการมาธิการพิจารณากฎหมายลูกเขาก็ออกมาแล้วสื่อจะมาถามอย่างไรและเรื่องนี้พลังประชารัฐไม่ต้องให้ทิศทางอะไรนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าจะยึดตามความเห็นของกรรมธิการเลยหรือไม่นะพลเอกประวิตรบอกว่ากรรมธิการรวมถึงประธานวิปรัฐบาลนะครับเมื่อเข้าประชุมอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อถามว่ามีการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาแล้วเกิดมีความเห็นตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่เห็นด้วยกับการหาร500พรรคพลังประชารัฐจะว่าอย่างไรนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าจะไปทราบได้อย่างไรเพราะเป็นเหตุการณ์ข้างหน้านะครับถามว่าพรรคพลังประชารัฐจะปล่อยฟรีโหวตพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมนะส่วนด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับรวมถึงนายศักดิ์สยามชิดชอบนะรัฐมนตรีคมนาคมนะครับในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ได้เดินทางมายังตึกบัญชาการ1นะฮะเพื่อขึ้นห้องทำงานก่อนประชุมครม.โดยสื่อมวลชนแน่นอนนะฮะก็ได้สอบถามคุณอนุทินถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยนะครับเกี่ยวกับการโหวตร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และก็พรรคการเมืองนะครับว่าภูมิใจไทยจะมีทิศทางอย่างไรคุณอนุทินก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับโดยบอกว่าให้ไปถามคุณศักดิ์สยามนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยไปจับที่คอเพื่อสื่อว่าเจ็บคอนะครับก็คือว่าท่านเพิ่งหายจากโควิดเนาะท่านก็ว่าเจ็บคอนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องดังกล่าวกับนายศักดิ์สยามนะครับก็ได้คำตอบว่าภูมิใจไทยฟังหัวหน้าคนเดียวอ้าวนะครับ